เราจะใช้ดูกับ does เมื่อทำเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามนะคะมาดูที่ชีทของนักเรียนหน้าต่อไป I know ในชีทค่ะอ้าวอ่านเลยค่ะ I know you think he lies สังเกตนะคะ I you กริยาไม่ is ใช่ไหมคะ he lies she remembers จำได้ it helps we want they understand I you we they กริยาไม่เติม is นะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้เวลาเราทำเป็น question หรือเป็นคำถามนะคะเราจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยสังเกตว่าตัวไหนใช้ do ตัวไหนใช้ does do I know do you think does he like does she remember เขาจำได้ไหมเขาชอบเหรอเขาชอบไหมเขาชอบใช่ไหม do you think คุณคิดงั้นเหรอ do I know ฉันรู้เหรอคำตอบก็คือจะเป็น yes กับ no นะคะสังเกตค่ะ does she remember does it help do we want do they understand อ่ะตัวไหนที่ประธานตัวใดใช้กับ do I you we they I you we they ใช้กับ do ไอ้กลุ่มที่มันไม่เติม s นั่นแหละใช้กับ do ไหมเวรุณีโอเคนะหยิกๆเพื่อนไว้หน่อยเมื่อคืนซ้อมรีดมากไปหน่อยวันนี้ง่วงนะI U V D ใช้กับ do he she it ใช้กับ does okay อ้าวไปเลย put do or does ไปที่สไลด์เลยค่ะ do or does อ้าวเร็วใส่อะไร doI know ไปเลยนะคะตอบค่ะตอบค่ะอย่าเพิ่งคุยสองค่ะ Does he like ไปง่ายมากเลย Do we want ง่ายไหมโอ้ไม่น่ามาสอนเลยเนอะไปอ้าว Does she remember อ่านดูสิคะ Does she remember เรียบร้อยนะคะอ้าวไป Does Mary know you อ้าวเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาทำต่อในชีทข้อ1 Put in do or does ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง you know my friend Andy ใช้อะไรคะดูอันนี้ใช้ดูใช่ไหมคะ this bus go to Cambridge คนนี้ใช้อะไรบอกว่าง่ายอ่ะทำไมอ่ะข้อหนึ่งใช้อะไร do you อันนี้ล่ะคะ does เพราะ this bus นี่ถ้าเราเอาสรรพนามแทนใช้อะไรคะ it เนาะโอเคไหมเฉลยถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะข้อ1ค่ะ and want to come ใช้ does เลยใช่ไหมไม่อ่านต่อเลยเนอะwith us ใช้อะไรคะใช้ does ข้อนี้ใช้ does นะคะข้อนี้ใช้ does เขียนเองได้ไหมได้ your parentsDo your parents ใช่ไหมคะ parents คุณพ่อกับ father and mother สองคนใช่ไหมคะโอเคไม่ต้องต่อไปค่ะ make question เวลาเป็นคำถามดู they smoke ใช้ verb to do กับ does เข้ามาช่วยเวรุณีบอกเพื่อนให้ฟังครูอย่าฟังเวรุณีDo they smoke? เขาสูบบุหรี่เหรอเขาสูบบุหรี่ใช่ไหมปากไม่ได้ให้ตอบ
แปลฟัง and she says French ใช้อะไรคะ does ประธานที่กริยาไม่เติม s i u v d เนี่ยจะใช้ดูจำไว้นะจะใช้ดูทีนี้เรามาดูนะ the Oxford bus stops here ถามยังไงเร็วเร็วเร็วใช้อะไรคะ does สังเกตอะไร stop ทำไมคะเติม s ง่ายไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอา does ใส่ตรงไหนใส่ไว้หน้าประธานค่ะก็เป็น does the Oxford bus stop here ใส่ question mark พอมี does แล้วอะไรหายS หายไปได้ไหมคะอย่าทำมาผิดนะอย่าทำมาผิดนะวิชานี้เรียนแล้วมีความสุขนะคะเรียนแล้วร้องเพลงเรียนแล้วร้องเพลงเดี๋ยวให้ร้องเพลงชีวิตชีวิตให้เพื่อนๆปลายทางดูนะคะร้องไงนะชีวิตชีวิตชีวิตอุ้มปังตบมือตัวเองค่ะห้องนี้ท้าไม่ได้นะท้าไม่ได้นะยังได้อีกใช่ไหมได้อีกนะคะชีวิตชีวิตชีวิตอุ้มปัมปัมเนี่ยเดี๋ยววันหลังร้องให้เพื่อนปลายทางฟังมีท่าประกอบด้วยเนอะโอเคเดี๋ยวให้สุนทรมาเต้นให้ดูThe teachers know herค่ะทำไงเอ่ยดูใช่ไหมคะพระหูโพสต์ใช้อะไรคะดูเราดูวางไว้ตรงไหนไว้ข้างหน้าเลยดูตรงนี้นะคะขออนุญาตดูพอดูมาปั๊บเดอะตัวทีใหญ่กลายเป็นตัวทีเล็กเข้าใจไหมคะนี่เข้าใจคำว่าตัวทีใหญ่ตัวเล็กไหมคะอย่างนี้คือตัวทีใหญ่ถ้าอย่างนี้ตัวเล็กถ้าอย่างนี้นักเรียนเขียนเล็กยังไงมันก็คือตัวทีใหญ่เข้าใจไหมคะเข้าใจนะเหมือนกับตัว I ที่แปลว่าฉันต้องใหญ่ตลอดใช่ไหมคะนี่คือ capital I นักเรียนจะมา I เล็กอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ I ที่แปลว่าฉันต้องใหญ่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเขียนเล็กแค่ไหนมันก็คือ I ใหญ่ capital I โอเคเวลาเราเอาดูวางไว้ข้างหน้าหรือ does วางไว้ข้างหน้าตัวที่ขึ้นต้นที่เป็น capitalเราทำให้เป็นตัวเล็กซะโอเคเดี๋ยวให้ร้องอีกเพลงหนึ่งพอดีสอนไปเพลงเดียวใช่ไหมใช่เพลงค่ะนักเรียนนะคิดเลยมากปีละเพลงนะyou play the piano อะไรคะใช้ดูเอาดูวางไว้ข้างหน้าถูกไหมคะ do you play the piano อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ด้วย john works in a restaurant ใช้อะไรคะเอา does วางไว้ตรงนี้ does John นี่ต้องเจเล็กไหมคะไม่ค่ะชื่อเฉพาะ capital ตลอดตัวใหญ่ตลอดนะโอเคป่ะเนี้ยเหรออ่ะต่อไปนะคะ this train stops at work does this train นักเรียนพูดค่ะ does this train stop at for does แล้ว stop ทำไมคะไม่มี sอย่ามีมานะถ้ามีมาเป็นเรื่องนะรับผิดชอบด้วย we need more eggs do we need more eggs question mark Mary likes parties does Mary like ไม่มี s นะคะใช่ไหมใช้ does ปั๊บกริยาไม่มี s นะคะ Peter speaks Spanish well does Peter speak ไม่มี sSpanish well โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือเลขถึงเลขอะไรคะต่อไปโอเคต่อไปนะคะนักเรียนเราจะใช้ question word อันนี้ออกข้อสอบค่ะ question words ดู